ยาจื่อซัวผู้เขออีคุณเป็ดสั่งห้ามอยู่อีเจียนต้าไปเอ๋อตุยยาจื่อซัว我有件非常重要的工作要交给你我要去度假了你帮我照看池塘吧วันหนึ่งห่านขาวตัวใหญ่พูดกับเป็ดว่าฉันมีงานสำคัญจะให้ทำฉันจะไปเที่ยวช่วยดูแลสระน้ำแทนฉันด้วยเยี่ยหลี่ทาปันไหลจีควายมู่ป่านใจฉือถางเปียนพิงพิงพังพังเตอเฉียวตาฉี่ไหลตอนกลางคืนเขานำแผ่นไม้มาสองสามแผ่นแล้วเริ่มปิดประกาศไว้ริมสระน้ำผู้เคยเที่ยวสุยเอียนเก๋อจิ้นจือเที่ยวสุย不可以跳跃不可以比赛不可以游泳不可以钓鱼ห้ามกระโดดน้ำห้ามดำน้ำห้ามกระโดดห้ามแข่งขันว่ายห้ามว่ายน้ำห้ามตกปลาหนีเจ้อจือสายาจือชิงถิงเซี่ยวฉี่หลายเจ้าเป็ดโง่ขาวแมลงปอหัวเลาะต่างเผิงเหย่าเมินหุยเต้าฉือถังสือทาเมินขั้นเจียนเลอลิ่งหีควายต้ามู่ผายเมื่อเพื่อนๆมาถึงสระน้ำก็ได้เห็นป้ายไม้อีกอันหนึ่งหวนหญิงใจเจ้อปีซ้ายเมียนเฟยถีโกงเที่ยวกันสินเจียนเที่ยวสุยถายเผาปู้เที่ยวเยี่ยโยยงเหอตาสุยหัวชวนปู้เตาหวินสียินดีต้อนรับสู่การแข่งขันที่นี่อนุญาตให้ใช้เบ็ดตกปลาแท่นดำน้ำใหม่วิ่งกระโดดว่ายน้ำและเล่นได้ทุกอย่างฉงเน่ยเทียนฉี่ต้าป๋ายเอ๋อเตอฉือถางเปี้ยนเฉิงเลอฉวนซื่อเจี้ยจุ้ยควายเลอเตอฉือถางยาจื่อใจเย่เหมยโยซัวกั่วเล่นเหอมิ่งลิ่งเปียเหยินเตอหัวนับจากวันนั้นเป็นต้นมาสระน้ำของห่านขาวตัวใหญ่ก็กลายเป็นสระน้ำที่มีความสุขที่สุดในโลกและเป็ดก็ไม่เคยสั่งห้ามอะไรคนอื่นเลยเ
ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ